วัสดีครับผมกัสจาก Good Food Channel ช่องที่จะรีวิวแต่อาหารอร่อยๆและสอนคุณทำอาหารด้วยอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาทุกท่านมาทานร้านซูชิโอมากาเสะระดับท็อปของประเทศนั่นก็คือร้านซูชินิวะที่อยู่ซอยรุ่มฤดีซอย2ผมบอกว่าร้านนี้เป็นระดับท็อปเพราะว่าอะไรเพราะว่าของวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เกรดสูงสุดนั่นก็คือเกรดประมูลจากตลาดซึกิจิหลังจากเขาประมูลแล้วก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นถึงร้านและเสิร์ฟให้ทุกท่านโดยตรงเลยแล้วเท่านั้นไม่พอคอนเซ็ปต์ของร้านยังก็คือว่าเขาเรียกว่า immersive omakase experience นั่นก็คือว่าแค่คุณจะกินอาหารอร่อยไม่พอนั้นเขายังทำให้ประสบการณ์ในการทานอาหารของคุณเนี่ยดีขึ้นสนุกขึ้น enjoy มากขึ้นโดยเขาจะใช้มีเดียต่างๆลูกเล่นต่างๆทำให้อาหารนั้นดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่ามันจะอร่อยมันจะเด็ดมันจะดีขนาดไหนแล้วต้องบอกว่าราคาที่เนี่ยไม่แพงด้วยราคารับได้นะครับสำหรับคุณภาพสินค้าที่เขาใช้ในขณะนี้ไปเราไปดูกันเลยดีกว่าไปลุยนี่นะฮะเขาจะมีหน้าของเราที่กี้ถ่ายรูปไปแล้วด้วยตรงนี้ที่หน้าผมเองเกลียดมากทำไมเราใส่ยูกะตะผู้หญิงอะปลาทูน่าหมูผิงนะครับเป็นส่วนแก้มนะครับกินกันดูดีกว่าแซ่บจริงๆเนี่ยปลามันนุ่มมันหอมสุกกำลังพอดีมีความเค็มของเกลือแล้วก็มะนาวสุดยอดครับปลาคาวาฮางิกับซอสอูรินะฮะซอสหอยเม่นเป็นไงเดี๋ยวลองกินกันอร่อยมากอันนี้ปลามันนุ่มแล้วมันกรอบนะแล้วมีความเข้มข้นของหอยเบนเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาเป็นครีมครีมหน่อยมีหวานนิดๆแตะปลายลิ้นดีอ่ะอร่อยมากก็ดีเนื้อมันหอมมันมีความเข้มข้นของเนื้อปลาคินเมดายมันเข้มข้นแล้วบวกกับซอสทั้งหมดที่มันเปรี้ยวๆตัดกับข้าวหน่อยนะนี่ก็ดีแล้วพอกินแล้วมันอยากอาหารมันมีความเปรี้ยวที่เราจะตุ้นความอยากความหิวของเราขึ้นมาเรื่อยๆครับอร่อยอ
ี๋ยวเราจะกินหอยสังกันนี่ยังดุกดิกดุกดิกอยู่เป็นอยู่เลยเส้นอินานิวะผสมกับตับเป่าฮือแล้วก็เป่าฮือนึ่งนะครับนี่มากินกันดูดีกว่าว่าจะอร่อยขนาดไหนตามด้วยเป่าฮือนะอร่อยมากมันเข้มข้นของรสเป่าฮือมันมีตับเป่าฮือผสมเข้าไปมันหอมมันนุ่มนวลเพราะมันนัวอยู่ในปากรสชาติกลมกล่อมมากแล้วก็เป่าฮือที่นี่น่ะให้ชิ้นค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วให้มา3ชิ้นด้วยคุ้มอ่ะดีดีงามจริงๆนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหยิบซูชิที่ถูกต้องว่ามันหยิบเป็นยังไงนะฮะนี่เราใช้3นิ้วนี่นะนี่เราใช้3นิ้วนี้อันนี้คืออากามิสึเกะนะครับอันนี้วิธีกินก็คือว่าเราจับอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วก็เอาด้านเนื้อปลาเนี่ยเข้าไปโดนลิ้นก่อนแล้วเราไม่เอาข้าวเข้าปากนั้นเราพลิกนะครับอร่อยวิธีการกินแบบนี้มันจะได้รสชาติของเนื้อปลารสชาติซอสเค็มข้นก่อนแล้วก็ค่อยกัดพอกัดปุ๊บเนี่ยข้าวมันจะค่อยคลุกกับซูชิทั้งคำรสชาติมันออกมาพอดีกลมกล่อมนะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้าวมันเปรี้ยวเกินไปเราโดนรสชาติของข้าวเปรี้ยวไปก่อนแล้วเนี่ยเนื้อปลามันจะจืดลองไปทำกินกันดูที่มันเปรี้ยวนิดนึงนะผมว่ามันกลมกล่อมมันหอมมันหวานมันกรอบอร่อยกำลังดีดีครับนี่ครับวันนี้เราทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมประทับใจมากๆอร่อยมากๆคืออาหารไม่ได้อร่อยอย่างเดียวแล้วมันมีประสบการณ์มันมีกิมมิกมันมีโอ้ความสนุกต่างๆในการกินเข้าไปด้วยถือว่าเป็นความอร่อยและประสบการณ์ที่ดีมากๆนี่ฮะนี่คือสมาชิกที่มานั่งกินวันนี้ด้วยอร่อยนะอร่อยค่ะสุดยอดแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปเรามีโค้ดลับถ้ามาที่ร้านแล้วบอกว่ามาจากกู๊ดฟู้ดเนี่ยครับเขาจะลดให้พิเศษ 5% นะครับอย่าลืมมาที่ร้านแล้วบอกมาจากกู๊ดฟู้ด Channel นะครับรับไปเลย 5% นะครับนี่มาบอกพี่เชฟหน้าสุดหล่อข้างหลังก็หมดแล้วเอ้พี่บ๊ายบายหน่อยฮะสวัสดีครับเอ้สวัสดีครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ